ถ้าจะให้กราบเท้าได้ก็จะกราบนะครับว่าบรรดาชาวไร่นะครับพี่น้องประชาชนต้องขอเลยว่านี่คือการทำให้การที่จะทำให้ภาคส่วนต่างๆมันมีความเดือดร้อนนะเผาแล้วมีควันเยอะขนาดนี้มันก็กระทบไม่มีใครจะมาเที่ยวภาคเหนือไม่มีใครจะมาเที่ยวในขณะที่มีสภาพอากาศเช่นนี้นะครับมีมลภาวะเช่นนี้หากจะให้กราบเท้าได้ก็จะกราบนี่เป็นคำพูดนะครับของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่สื่อสารไปยังประชาชนผู้จุดไฟเผาจนก่อให้เกิดฝุ่นควันระหว่างเดินทางไปติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็เป็นแบบนี้ติดกันหลายสัปดาห์แล้วและในพื้นที่ก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นจำนวนมากครับนายอนุทินบอกว่ามาตรการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าจะได้ผลก็ต้องมีการบูรณาการการทำงานทุกกระทรวงที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะระดมกำลังและอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีการลักลอบเผาป่าครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่าน9มาตรการซึ่งคนในเชียงใหม่เห็นว่าการประกาศ9มาตรการนี้ยังช้าเกินไปครับแล้วก็ไม่สามารถดูแลคนได้จริงคนที่มาท่องเที่ยวปีใหม่เพิ่นฮู้แล้วฮู้ล่วงหน้าละเนาะคนที่รับสภาพได้เพิ่นก็ยังมาอยู่คนที่เพิ่นมองว่าโอ้อันนี้คือการตายคอนทรงหรอเพิ่นก็บ่มาอันเนี้ยการที่ประกาศเนี่ยเหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดเนาะเพราะว่าอันจะบ้านจะด่าหัวคือประกาศไปอย่างอันนะอย่างมันมันมีประโยชน์อย่างเลยที่ไอ้ฝุ่นควันอย่างว่าเนาะมันมาตั้งแต่มกราเนี่ยการมาประกาศการประกาศยกระดับแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นเพียงมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หรือไม่ขณะที่ทีมข่าวไปสำรวจจุดเล่นน้ำสงกรานต์ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับทั้งที่บริเวณประตูท่าแพแล้วก็คูเมืองเชียงใหม่นะครับพบว่ามีการปรับพื้นที่ลานประตูท่าแพเป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์แต่มีนักท่องเที่ยวไม่มากนักครับด้านนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ายอดจองห้องพักในปีนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันเพราะนักท่องเที่ยวมักจะจองตั๋วที่พักและโรงแรมในช่วงใกล้วันเทศกาลครับ